ขอบคุณ True 5G ใครๆก็ใช้ True เพราะชีวิตอัจฉริยะที่เร็วแรงกว่าและสิทธิพิเศษที่เหนือกว่าMiss Universe ลาวสั่งปลดฟ้าผ่าดีไซเนอร์ชุดประกาศลาวหลังดราม่าเดือดกันพลอยเฉลยชื่อลูกชายคนแรกแล้วเตรียมคลอดต้นเดือนหน้าจักรจันทร์ควงเคเข้าแจ้งความอดีตผู้จัดการส่วนตัวและดาราอดีตเพื่อนสนิทสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกูมอร์นิ่งอินไซด์เช้าข่าวบันเทิงมาแล้วนะคะพร้อมกับพวกเราสองคนพระแพนิวค่ะใช่แล้วนะคะติดตามช่องทางต่างๆของพวกเราได้ด้านล่างตรงนี้เลยนะคะและแน่นอนว่าวันนี้ดราม่ามาเสิร์ฟเพียบเรื่องราวชุดดีไซเนอร์ประกาศเอ่ยหรือว่าจะเป็นเรื่องคุณจักรจันทร์และคุณเคที่ล่าสุดชัดเจนแล้วว่าฟ้องชัวร์ไม่เกลียดเห็นว่ามีฟ้องดาราอดีตเพื่อนสนิทเอ๊ะจะเป็นอย่างที่ฉันคิดหรือเปล่ามีสองฉันก็คิดเหมือนเธอ B1ฉันว่าเขาไม่รอดแน่ๆเลยงานนี้นั่นสิเดี๋ยวเราต้องมารอติดตามกันนะคะแต่ก่อนอื่นเลยมาที่ดราม่าของเวทีนางงามกันก่อนหลังจากที่เราได้รายงานไปว่ามันมีดราม่าชุดเหมือนจะบอกว่าเหมือนหรือคล้ายดีจริงๆต้องบอกว่าเหมือนเลยดีกว่าเนาะแล้วประเด็นคือเขาบอกว่าชุดของไทยเนี่ยออกมาก่อนด้วยไงใช่คือไม่ใช่แค่คอนเซปต์เป็นประกาศเหมือนเรียงสีเนี่ยยังเหมือนเลยเป็นสีเหมือนธงชาติไทยเลยนะคะงานนี้ทางฝั่งลาวเขาก็เลยขอปลดดีไซเนอร์เลยค่ะก็ต้องถือว่าสปิริตนะใช่ถูกต้องเลยนะคะหลังจากเกิดดราม่าเดือดสนั่นวงการเวทีขาอ่อนค่ะเมื่อคุณคัมภีร์อลังการดีไซเนอร์ชาวไทยชื่อดังนะคะผู้ออกแบบชุดประจำชาติให้กับมิสแกรนด์ลาว2020ในชื่อประกาศลาวที่เปิดตัวไปเมื่อวันที่20มีนาคมเพื่อเตรียมจะไปเฉิดฉายประจันความงดงามในเวที Miss Grand International 2020แต่ว่างานนี้นะคะกลับมีแฟนๆนางงามเนี่ยไม่พอใจอย่างแรงเลยค่ะหลังจากมองว่าชุดประกาศลาวนั้นมีความคล้ายคลึงกับชุดไตรรงอนงนาถสุพรรณมัชชาที่อแมนดาชลิษาออฟดรัม Miss Universe Thailand ปี2020นั้นเตรียมที่จะสวมใส่ขึ้นเวทีการประกวด Miss Universe นะคะพร้อมกับตั้งคำถามด้วยว่าทำไมสีของชุดประกาศลาวเนี่ยเรียงลำดับสีเหมือนลายธงชาติไทย3สีเลย นั่นก็คือสีแดงขาวแล้วก็น้ำเงินใครก๊อปปี้ใครกันแน่นะคะล่าสุดค่ะทางเพจของ Miss Universe ลาวก็เลยออกประกาศอย่างเป็นทางการนะคะถึงแฟนๆที่รักน่าเสียดายที่การตัดสินใจของ Miss Universe ลาวหลังจากมีการพูดคุยกับลูกทีมของเราทุกคนโดยคัมภีร์นะคะจะไม่ได้ทำงานร่วมในส่วนของการทำชุดประจำชาติให้กับ Miss Universe ลาว2020อีกต่อไปเลยค่ะเนื่องจากปัญหาการเผยแพร่และถูกกล่าวถึงในหลายๆสื่อทางองค์กร Miss Universe ลาวจึงขอปลดคัมภีร์ออกจากการเป็นผู้ร่วมงานดังนั้นโปรดอย่าลากองค์กร Miss Universe ลาวไปยังปัญหานี้ค่ะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจเพราะว่าทางกอง Miss Universe ลาวนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆก็คือ Miss Grand ลาวนั่นเองนะคะโดยทั้งสองกองประกวดเป็นองค์กรที่แยกออกจากกันซึ่งก่อนหน้านี้เคยแจ้งไปแล้วว่าให้รักษาความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศโดยทางองค์กรอาจจะต้องถอยคนละก้าวเพื่อรักษาความสัมพันธ์ของเราพร้อมกับทิ้งท้ายว่าถ้าหากมีคำถามหรือข้อสงสัยโปรดติดต่อไปยัง Miss Grand ลาวโดยตรงเพราะพวกเขามีคำตอบที่ดีกว่า Miss Universe ลาวค่ะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นดราม่าข้ามเวทีกันเลยนะแต่ว่ายังอยู่ในวงโคจรนางงามเหมือนกันนี่แหละแต่เมื่อกี้ก็คือสีก็ต้องบอกเหมือนอยู่แหละอาจจะได้ inspiration inspiration แรงกล้าเลยคอนเซปต์มาแบบอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างนี้เลยอะใช่ไหมเขาอาจจะคิดว่าคนละประเทศหรือเปล่าเขาอาจจะแบบไม่ได้คิดเยอะขนาดนั้นเนี่ยได้นะคะมากันที่คุณการคุณพลอยบ้างหลายๆคนก็ลุ้นแล้วก็ติดตามว่าเมื่อไหร่จะคลอดนะคะซึ่งล่าสุดเห็นว่าได้กำหนดการคลอดแล้วคือต้นเดือนหน้านั่นเองรวมไปถึงชื่อของลูกชายคนแรกจะชื่ออะไรไปติดตามกันค่ะ
เรียกว่าเป็นอีกคู่ว่าที่คุณพ่อคุณแม่ที่ดูพร้อมมากจริงๆนะคะสำหรับคู่ของกันต์กันตถาวรกับภรรยาสาวพลอยอัยดาหลังจากเฝ้ารอดูลูกน้อยในท้องที่ค่อยๆโตขึ้นล่าสุดทั้งคู่ก็ได้อัปเดตช่วงเวลาคลอดแล้วว่าเป็นช่วงต้นเดือนหน้าค่ะรวมไปถึงเฉลยชื่อลูกชายคนแรกที่ตั้งไว้แล้วนะคะว่าชื่อน้องพร้อมค่ะโดยทางด้านคุณการเองได้โพสต์บอกไว้นะคะว่าลูกชายผมชื่อพร้อมพร้อมเจอทุกคนต้นเดือนหน้าแล้วนะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กกันเองพลอยเองพร้อมเองซึ่งก็ได้เห็นภาพน่ารักน่ารักที่คุณการและคุณพลอยได้เตรียมรองเท้าคู่จิ๋วไว้ให้ลูกชายซึ่งรองเท้านั้นเขียนชื่อไว้ด้วยค่ะเตรียมไว้ใส่เหมือนกันทั้งครอบครัวเลยน่ารักมากๆแล้วก็ยังมีภาพเซตครอบครัวอีกหลายเซตที่ทั้งคู่ถ่ายรูปเก็บไว้ดูก่อนคลอดซึ่งมาในธีมเข้มๆให้เข้ากับลูกชายยังภาพในธีมที่พลอยบอกไว้ว่ามาในธีมเจ้าแม่มาเฟียแต่ละภาพสวยๆทั้งนั้นค่ะโดยเฉพาะคุณแม่สวยทุกช็อตจริงๆมีแต่เพื่อนๆเข้ามาชมเดี๋ยวพวกเราช่วยลุ้นนะคะแล้วก็ขอให้การคลอดผ่านไปได้ด้วยดีค่ะใช่แล้วค่ะแข็งแรงทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกนะคะค่ะต่อกันที่ความหวานของคู่นี้ดีกว่าไม่น่าเชื่อคบกันมา7ปีความหวานคือไม่มีแผ่วเลยนะคะสำหรับคู่ของคุณเจมส์แล้วก็คุณแพรนั่นเองล่าสุดเป็นวันคล้ายวันเกิดของฝ่ายหญิงไปดูคำอวยพรหวานๆของหนุ่มเจมส์ดีกว่าค่ะค่ะคบหากันมาถึง7ปีค่ะแต่ความหวานเนี่ยไม่แผ่วเลยจริงๆสำหรับคู่ของคุณเจมส์ธีรดลนะคะแล้วก็สาวแพรที่นับวันความหวานก็ยิ่งมุ้งมิ้งให้แฟนๆได้ยิ้มตามอย่างล่าสุดค่ะในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของฝ่ายหญิงนะคะหนุ่มเจมส์ก็อวยพรได้น่ารักน่าชังเลยทีเดียวโดยคุณเจมส์ค่ะได้โพสต์รูปคู่กับแฟนสาวลงใน Instagram ส่วนตัวพร้อมกับข้อความอวยพรนะคะว่า Happy Birthday ค่อยๆโตไปด้วยกันทุกปีนะปีนี้ไม่ได้อยู่จับแก้มแต่รักเหมือนเดิมนะครับดอยแล้วก็มีวันที่นะคะ23เดือน3ปี2021ท่ามกลางเพื่อนๆในวงการแล้วก็แฟนๆที่พากันเข้ามาแฮปปี้เบิร์ธเดย์สาวแพรกันมากมายค่ะเออจริงๆแต่ละคู่เขาก็จะมีชื่อเรียกแปลกๆกันเนาะกำลังจะบอกเลยเรียกกันดอยดอยน่ารักดีเหมือนกันอยากรู้ว่าคุณแพรเขาจะเรียกคุณเจมส์ว่าอะไรอะเด๋อเงี้ยหรอเด๋อถาดอยดอยกันเด๋อคุณดีกว่าคุณเรียกกับแฟนว่าอะไรคะไม่มีค่ะเอ๊ยใช่หรอหลักไม่มีพิรุธมากเลยไม่มีเรียกตามอารมณ์อารมณ์ดีก็จะเรียกแบบนึงอารมณ์ไม่ดีก็จะอีกแบบนึงอ๋อโอเคพอเข้าใจได้น่าจะเป็นกันหลายบ้านนี้นะคะข้ามมาดีกว่าค่ะมากันที่เรื่องราวของ New East นะคะบอยแบนด์วงนี้ที่หลายๆคนก็รออัลบั้มเต็มนะคะรอกันมานานถึง7ปีล่าสุดพร้อมแล้วค่ะแจ้งกันไปก่อนหน้านี้นะคะเรื่องที่บอยแบนด์วง New East เตรียมคัมแบ็กกับผลงานอัลบั้มเต็มชุดแรกในรอบ7ปีค่ะหลังจากแฟนๆออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมแทนตัวศิลปินกับต้นสังกัดค่าย Playdis Entertainment กรณีดองศิลปินซึ่งถือว่าเป็นบอยแบนด์วงแรกของค่ายวงนี้ค่ะล่าสุดนะคะมีความชัดเจนในเรื่องของวันวางแผงผลอัลบั้มใหม่ชุดนี้ซึ่งจะเป็นอัลบั้มชุดที่2ของ New East ค่ะก็ใช้ชื่ออัลบั้มว่า Romanticizeกำหนดปล่อยในวันที่19เมษายนที่จะถึงนี้ซึ่งจะเป็นการคัมแบ็กในรอบปีถัดจากผลงานชุด The Nocturne เมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วรวมทั้งผลงานอัลบั้มเต็มชุดใหม่นี้ยังออกมาในช่วงที่ New East นั้นเพิ่งฉลองเดบิวต์ครบ9ปีเมื่อช่วงกลางเดือนมีนาคมอีกด้วยแล้วค่ะและอีกหนึ่งศิลปินที่แจ้งยืนยันกำหนดปล่อยผลงานออกมาชัดเจนแล้วนะคะก็คือเวนดี้สาวเสียงดีมากความสามารถแห่งเกิร์ลกรุ๊ปวง Red Velvet ค่ะโดยเธอคนนี้เตรียมเดบิวต์ในฐานะศิลปินเดี่ยวนะคะกับมินิอัลบั้มแรกซึ่งใช้ชื่อว่า Like Water ในวันที่5เมษายนนี้ผลงานเพลงชุดนี้นะคะก็จะประกอบด้วย5แทร็กค่ะซึ่งล่าสุดทางต้นสังกัดเปิดให้แฟนๆสามารถจับจองมินิอัลบั้มนี้ของเวนดี้ได้แล้วนะคะล่วงหน้าเลยแล้วผลงานชุดนี้ก็ยังถือว่าเป็นงานเพลงอย่างเป็นทางการลำดับแรกที่ปล่อยออกมาหลังจากเวนดี้นั้นฟื้นตัวจากอุบัติเหตุตกเวทีจนกระดูกหักหลายจุดเมื่อปลายปี2019ด้วยล่ะค่ะแฟนๆไปติดตามผลงานกันได้ค่ะใช่แล้วนะคะและก็อย่าลืมมาติดตามผลงานของเขาคนนี้ด้วยนะซีมูหลิวนั่นเองค่ะนักแสดงแคนาดาเชื้อสายจีนที่ตอนนี้เห็นว่า
รับบทบาทใหม่นะคะกับภาพยนตร์แนวดราม่าสะท้อนชีวิตการต่อสู้ของผู้อพยพนั่นเองค่ะก่อนหน้าที่แฟนหนังนะคะจะได้ชมบทบาทของซิมูหลิวนักแสดงแคนาดาเชื้อสายจีนในบทบาทของซูเปอร์ฮีโร่สายเลือดเอเชียคนแรกของจักรวาลมาร์เวลค่ะในหนังเรื่องชางชี and the Legend of the Ten Rings ล่าสุดค่ะเขาคนนี้ก็มีผลงานในหนังดราม่าสะท้อนชีวิตการต่อสู้ของผู้อพยพทั้งชาวลาตินและเอเชียในสหรัฐอเมริกาสมัยยุค70นะคะยุค70นั่นเองในหนังเรื่อง Women is Losers ค่ะWomen is Losers นะคะเล่าเรื่องราวของเซรีน่าสาวลาตินสู้ชีวิตที่เกิดตั้งท้องไม่มีพ่อจนเมื่อเธอพบว่าเกิดผูกพันกับใครบางคนที่ต้องต่อสู้มีชีวิตรอดในฐานะชนกลุ่มน้อยในสหรัฐอเมริกาเหมือนกันแต่แล้วก็กลับมารู้ภายหลังนะคะว่าชายหนุ่มคนนั้นเนี่ยไม่ได้ช่วยเหลือเธอด้วยความปรารถนาดีค่ะซีมูหลิวบอกว่าผลงานเรื่องนี้ปล่อยออกมาได้เหมาะกับช่วงเวลาที่สหรัฐอเมริกากำลังมีการเคลื่อนไหวต่อต้านการเหยียดคนเอเชียซึ่งจากในหนังจะสะท้อนชัดว่าปัญหานี้เรื้อรังมายาวนานตั้งแต่อดีตและเขาดีใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้ค่ะเช่นเดียวกันกับลอเรนซ่าอิตโซนะคะผู้สวมบทดารานามฝ่ายหญิงเรื่องนี้ที่บอกว่าไม่ง่ายอยู่แล้วที่จะมีหนังตัวเอกเป็นสาวละตินในฮอลลีวูดแถมยังมาบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นปัญหาจริงๆในสังคมโดยเธอรู้สึกภูมิใจที่ได้สวมบทนี้สำหรับหนัง Women is Losers นั้นเปิดตัวรอบปฐมทัศน์โลกไปในเทศกาล South by Southwest เมื่อวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาค่ะน่าดูมากๆเลยนะคะก็สามารถรอติดตามกันได้ใช่แล้วนะคะส่วนช่วงหน้าค่ะดราม่านี้นะคะเคลียร์ชัดไปอีก1ประเด็นคุณจักรจันทร์และคุณเคล่าสุดเข้าแจ้งความแล้วล่ะค่ะก็มีกระแสข่าวออกมาว่าฟ้องแน่นอนแต่ก็ยังไม่รู้ว่าใครจะโดนฟ้องบ้างสำหรับเรื่องวุ่นวายที่เกิดขึ้นที่เป็นคุณจักรจันทร์และคุณเคที่ได้รับความเดือดร้อนนั่นเองวันนี้เข้าแจ้งความแล้ว1คนที่โดนชัวร์คืออดีตผู้จัดการส่วนตัวอันนี้แน่นอนและอีก1คนดาราอดีตเพื่อนสนิทเห็นว่ารวมๆแล้วฟ้องร้องกันเกือบ10ล้านติดตามกันค่ะถึงเวลาเอาจริงแล้วนะคะสำหรับจักรจันทร์อคัมศิริที่วันนี้เจ้าตัวพร้อมแฟนหนุ่มอย่างเควัฒนาและทนายนิด้าเดินทางเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจบางเขนเพื่อเอาผิดกับอดีตผู้จัดการส่วนตัวหลังสร้างเรื่องทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงโดยยืนยันว่าจะเอาเรื่องผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ทั้งหมดก็คือหนึ่งเลยอดีตผู้จัดการส่วนตัวรวมไปถึงดาราสาวอดีตเพื่อนสนิทด้วยค่ะเบื้องต้นแจ้งข้อหาหมิ่นประมาทในการโฆษณาจักรจันทร์ยืนยันไม่มีการไกล่เกลี่ยใดๆทั้งสิ้นโอ้โหย้ำนะคะไม่มีการไกล่เกลี่ยด้วยขอดำเนินการทางกฎหมายให้ถึงที่สุดเท่านั้นซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ทนายคาดไว้นะคะว่า10ล้านบาทค่ะนอกจากนี้ทนายนิด้าเองยังโชว์แชทข้อความของอดีตผู้จัดการส่วนตัวที่คุณบุ๋มปนัดดานั้นเป็นคนส่งมาให้เป็นหลักฐานในคดีนี้ด้วยค่ะมันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องทำให้มันเพื่อศักดิ์ศรีของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพราะจะรู้สึกว่า1คือมันไม่ใช่เรื่องจริงนะคะอย่างที่บอกไป2แล้วรู้สึกว่าการที่ใส่ร้ายเราในเรื่องที่ไม่เป็นจริงมันส่งผลต่อหน้าที่การงานความอับอายอะไรเงี้ยมันลงอยู่ในประวัติของเราแล้วก็มันชักจะลามปามไปถึงเรื่องธุรกิจอะไรเงี้ยค่ะมันส่งความเสียหายในหลายๆด้านจะไม่ได้รู้สึกว่าการขอโทษไม่เพียงพอคือระหว่างจันกับเขาก็โอเคแต่ในส่วนที่ผิดก็คือต้องว่ากันไปตามผิดแล้วเรายกโทษให้เขาไหมตอนเขาโทรมาขอโทษจันก็เข้าใจได้เพราะว่าด้วยความเป็นเพื่อนกันอ่ะเราเข้าใจว่าเขาทำไปเพราะว่าเขาห่วงเราแต่การที่เขาลงแล้วเรารู้สึกว่าเรื่องมันจบแล้วแต่เหมือนกับว่ามันทำให้ไม่จบอ่ะเจตนามันต่างกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ไหมครับณวันนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่นะคะจันคิดว่าถ้าสมมติว่าเขารู้แล้วว่าความจริงมันเป็นยังไงแล้วเขาขอโทษเราด้วยใจจริงอะไรเงี้ยโอเคความเป็นเพื่อนความหวังดีเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะพื้นฐานมันมาจากที่เขารักแล้วก็หวังดีกับเราแต่จริงๆแล้วคือ
เรารู้สึกมันก็ต้องมีขอบเขตอะไรเงี้ยทำไมจันจะต้องยอมให้คนมาทำจัดด้วยทั้งที่มันไม่ใช่ความจริงและนี่มันคือเรื่องใหญ่มากซึ่งอยู่ในชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งจันสมควรแล้วเหรอที่จะต้องโดนสิ่งนี้จริงๆมันผิดหวังกับผู้จัดการคนนี้ไหมคะที่ด้วยกันมา15-16 ปีแต่เขามาทำแบบนี้กับเราก็ทุกอย่างอะค่ะก็รู้สึกว่าคนผิดก็ต้องรับผิดชอบว่าทำไมตามผิดจะได้ไม่ไปทำแบบนี้ใส่ใครอีกขอเตรียมงานแต่งอย่างมีความสุขแบบที่ผู้หญิงคนนึงควรจะได้รับในชีวิตสักทีค่ะส่วนคุณเควัฒนานะคะก็ยืนยันว่าไม่มีคนชื่อตาลใดๆทั้งสิ้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ตนและจักรจันรักกันมากขึ้นและเชื่อว่าจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรมาทำลายความสัมพันธ์ของตนและคุณจักรจันได้อีกค่ะก็อย่างที่เคยให้สัมภาษณ์สื่อไปครั้งหนึ่งแล้วว่าผมทำธุรกิจสืบทอดมาจากตั้งแต่คุณปู่มารุ่นคุณพ่อแล้วก็มาถึงรุ่นผมรุ่นที่3แล้วเราสร้างสมเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้านะครับกับคู่ค้านะครับหลายๆเหตุการณ์เนี้ยมันทำให้คู่ค้าอาจจะมีความแคลงใจว่าที่ทำอยู่เนี่ยทำกับเราเนี่ยมันขาวหรือเปล่ามันเทาหรือเปล่าครอบครัวผมอยู่ใช้ชีวิตปกติไม่ได้ไปเบียดเบียนใครไม่ได้ทำอะไรขึ้นมาเหตุการณ์นี้มันกระทบ 100% นะครับคู่ค้ามีคำถามคู่ค้าอาจจะไม่ไว้ใจนะครับก็ทำให้เป็นผลของธุรกิจ 100% นะครับไม่มีคนชื่อตาเลยครับยืนยันครับผมเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องสร้างเรื่องทั้งหมดความสัมพันธ์ของผมกับจันยิ่งแน่นแฟนขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็อุปสรรคหลังจากนี้น่าจะไม่มีอะไรมาขวางเราได้แล้วนะครับอีกเรื่องนึงคือคนที่รักเรา2คนเป็นห่วงเรา2คนมันออกมาทุกด้านเลยเนาะนอกจากนี้ทนายนิด้ายังถูกถามถึงคดีความของคุณแมทพิรณีนะคะที่ก็มีการฟ้องชาวเน็ตไว้บอกว่ายังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการค่ะส่วนผู้ที่ขอร้องยกมือไหว้ตอนนี้ก็พิจารณาอยู่ว่าจะใช้วิธีใดต่อไปค่ะเอาจริงนะฟังจากการให้สัมภาษณ์ของทั้งคู่รู้สึกเลยว่าที่ผ่านมาเขาเจ็บปวดกันมากจริงๆอ่ะใช่โอ้โหคิดดูสิว่าถ้าเราเป็นผู้หญิงคนนึงจู่ๆแบบกำลังจะแต่งงานเตรียมแพลนแต่งงานกับแฟนแล้วจู่ๆมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้ถือว่าคุณจักรจันทร์นี่เข้มแข็งมากนะกว่าจะผ่านมาได้อ่ะเนาะแล้วก็คิดว่าทำถูกแล้วที่ออกมาพูดทุกอย่างชัดเจนเหมือนเธอก็เรียกว่ากล้าแรกเหมือนกันแหละถ้ามีตัวตนจริงเธอออกมาสิใช่แต่เนี้ยไม่มีไงแล้วก็เคลียร์ชั้นแบบนี้เพราะฉะนั้นก็คนที่สร้างเรื่องรับผิดชอบไปนะคะใช่แล้วค่ะอ่ะมาต่อกันที่ดราม่าแบบงงๆกันดีกว่าสำหรับคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นมานะคะบอกว่าเป็นคอนเสิร์ตเพื่อครูเพลงท่านหนึ่งแล้วก็จะมีศิลปินนี่ที่มาร่วมร้องเพลงด้วยเขาก็บอกว่าโอเคมาเพื่อแบบตั้งใจจะมาเพื่อครูเพลงจริงๆไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเลยพองานเสร็จสับเสร็จสิ้นไปปรากฏมีบินเรียกเก็บค่าใช้จ่ายมาเป็นหลักล้านสืบไปสืบมาค่ะกลายเป็นว่าภรรยาของศิลปินท่านนั้นออกบินเก็บตามย้อนหลังจ้ะอ้าวยังไงต้องไปดูกันค่ะงานนี้ก็งงกันไปยกใหญ่เลยทีเดียวนะคะก็กลายเป็นประเด็นร้อนนะคะสำหรับวงการเพลงค่ะเมื่อเพจข่าวเพจหนึ่งค่ะเปิดเผยถึงดราม่าคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นให้กับครูเพลงชื่อดังคนนึงเนี่ยเพิ่งจะผ่านพ้นไปมีเนื้อหาใจความบางช่วงบางตอนนะคะว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยก็มาจากกรณีที่นักดนตรีคนดังที่มาช่วยงานซึ่งก่อนหน้าคอนเสิร์ตจะเริ่มเจ้าตัวก็ได้ประกาศยืนยันว่างานนี้ตนมาทำด้วยใจเพื่อบูชาครูจริงๆโดยจะไม่ขอรับเงินสักบาทเลยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะหลังคอนเสิร์ตจบลงไม่นานก็มีบินเรียกเก็บเงินแจกแจงค่าใช้จ่ายมาแบบละเอียดยิบเลยรวมเป็นเงินจำนวน4ล้านกว่าบาทออกมานั่นเองโอ้โหงานนี้ก็เลยเล่นเอาผู้จัดคอนเสิร์ตเนี่ยงงเป็นไก่ตาแตกเลยค่ะถามกันไปถามกันมานะคะก็เลยได้ความว่าเบื้องหลังคนออกบินดังกล่าวเนี่ยก็คือภรรยาคนสวยของนักดนตรีคนนั้นนั่นเองอันที่จริงในบรรดาค่าใช้จ่ายในหลายๆส่วนนะคะอย่างเช่นค่าช่างแต่งหน้าค่าแรงของคนที่เข้ามารับหน้าที่ในส่วนต่างๆนั้นก็เชื่อว่าทางผู้จัดคอนเสิร์ตเองก็คงไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดค่ะแต่ว่าที่ติดใจเนี่ยก็เห็นจะเป็นค่าทำเพลงนะคะที่มีการคิดเพลงละ50,000 บาท
เบ็ดเสร็จค่ะรวมกันแล้วก็กว่า2ล้านบาทนั่นเองโอ้โหไหนบอกว่างานนี้ทำฟรีบูชาครูจริงๆบาทเดียวก็จะไม่รับไงดราม่าคราวนี้แฟนเพลงแล้วก็ชาวเน็ตหลายคนก็เลยเดากันค่ะว่าอาจจะเป็นคอนเสิร์ตช่วยเหลือครูชาลีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาติ5แผ่นดินหรือเปล่าเพราะเพิ่งจัดไปได้ไม่นานนี้พอดีงานนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อคงต้องรอทีมงานออกมาชี้แจงต่อไปค่ะเอาล่ะคืออันเนี้ยมันเรื่องยาวแล้วแหละในเมื่อไม่ได้ตกลงเรื่องของค่าตัวหรือว่าค่าใช้จ่ายกันไว้ก่อนน่ะน่าจะยาวเลยทีเดียวแล้วต้องรอติดตามต่อไปว่าจะจบลงยังไงนะคะใช่แล้วนะคะมากันที่คุณโบวี่บ้างนะคะที่ต้องบอกว่าหลายๆคนก็เสียดายล่าสุดเธอออกมาประกาศบอกว่าขอถอนตัวจากละคร My Queen แต่ว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรไปติดตามกันค่ะดูเหมือนว่าช่วงนี้เราคนบันเทิงเจอเรื่องโรคภัยไข้เจ็บรุมเร้านะคะอย่างนักแสดงสาวโบวี่อัธมาที่ต้องส่งกำลังใจกันแบบรัวๆเมื่อเธอได้โพสต์ภาพนอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาลด้วยใบหน้าซีดเสียวพร้อมกับเล่าอาการป่วยว่าสาเหตุที่ต้องมานอนโรงพยาบาลแบบนี้เพราะอาการปวดท้องโรคกระเพาะกำเริบพร้อมกับประกาศถอนตัวจากละครด้วยค่ะโดยเธอโพสต์ไว้ว่าต้องขอโทษทางกองละคร My Queen จริงๆค่ะที่ต้องขอถอนตัวออกจากละครช่วงนี้เข้าโรงพยาบาลเพราะโรคกระเพาะหลายครั้งแล้วก็เลยอยากจะรักษาตัวแบบจริงจังถ้าต้องเล่นบทบาทที่เครียดหรือต้องโมโหมากๆบางทีหลังเข้าซีนจะปวดท้องเพราะว่ากรดมันออกมาด้านเกรซกานกล้าวเองก็เข้ามาคอมเมนต์ส่งหัวใจพร้อมกับข้อความว่าเข้าใจมากเลยค่ะพี่โบสู้ๆนะคะนอกจากนี้นะคะคุณโบวี่ก็ได้โพสต์ภาพต้นไม้ที่โรงพยาบาลพร้อมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้ซึ่งทีมข่าวก็ได้ติดต่อไปยังผู้จัดการส่วนตัวของคุณโบวี่ค่ะก็เผยนะคะว่าตอนนี้คุณโบวี่นั้นออกจากโรงพยาบาลเพื่อไปถ่ายละครต่อแล้วโดยเข้าโรงพยาบาลมา3วันแล้วค่ะคุณหมอก็ได้ฉีดยาเข้าเส้นเลือดแล้วก็แนะนำให้ทานยาให้ตรงเวลาเพราะว่าไม่เช่นนั้นนะคะก็จะมีอาการปวดท้องอีกส่วนที่คุณโบวี่นั้นประกาศถอนตัวจากละครเรื่อง My Queen ตามที่โพสต์แจ้งใน IG ทางผู้จัดการส่วนตัวก็เผยว่าได้ถอนตัวจากละครเรื่องนี้จริงแล้วก็ได้มีการขอโทษทางทีมงานแล้วเนื่องด้วยอาการป่วยแต่ว่าตอนนี้ที่ออกไปถ่ายละครนั้นเป็นเรื่องอื่นที่ถ่ายค้างอยู่แล้วค่ะเข้าใจเลยจริงๆละครก็เสียดายแต่ว่าเป็นสุขภาพปุ๊บอะมันก็ต้องกลับมาดูแลเพราะนิวเป็นหนึ่งคนเหมือนกันที่เวลาเครียดปุ๊บจะปวดท้องเพราะเหมือนแบบพอเครียดลงกระเพาะมันก็จะมีกรดขึ้นมาอะไรแบบนี้อันนี้ทรมานมากเลยนะคะไม่ว่ายังไงก็รักษาสุขภาพนะคะเป็นกำลังใจให้หายป่วยไวๆค่ะค่ะมากันที่เรื่องซึ้งใจกันนะคะของคุณลาล่าอาสยามได้ก็ได้มีการโพสต์คลิปลงช่อง YouTube ของตัวเองเพราะว่าก่อนหน้านี้เจอปัญหาผลกระทบจากโควิด-19 ก็เลยประกาศขายรถไปนักร้องรุ่นน้องอย่างคุณฟิล์มรัฐภูมิเธอบอกเธอซึ้งใจมากๆยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนะคะด้วยการมอบเงินให้ 200,000 บาทให้เอาไปดาวน์รถน่ะโอ้โหน่ารักมากจริงๆไปดูกันค่ะทำเอานักร้องลูกทุ่งสาวลาล่าอาสยามเนี่ยถึงกับซึ้งใจสุดๆเลยเมื่อนักร้องหนุ่มรุ่นน้องฟิล์มรัฐภูมินะคะได้ช่วยเหลือด้วยการมอบเงินให้ 200,000 บาทเพื่อให้ไปดาวรถขับค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้คุณลาล่านั้นต้องประกาศขายรถนะคะเพราะว่าได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ค่ะโดยคุณลาล่าก็ได้มีการโพสต์คลิปลงในช่อง YouTube ของตัวเองเล่าถึงเหตุการณ์ที่คุณฟิล์มนั้นมาหาถึงคอนโดก็ถามไถ่สารทุกข์สุขดิบกันก่อนที่จะมอบเงินให้เพื่อช่วยเหลือนะคะเห็นว่ากำลังลำบากซึ่งคุณลาล่าเองก็ซึ้งใจขอบคุณในความมีน้ำใจของหนุ่มรุ่นน้องที่ทำให้ตัวเองนั้นได้มีรถขับไปทำงานค่ะเป็นห่วงดูข่าวแล้วก็ห่วงว่าโทรมาพี่ก็บอกพี่ไม่ได้เป็นอะไรก็ดูข่าวพี่ต้องขายรถพี่งานไม่มีแย่มากเฮ้ยทำไมไม่โทรหาผมใครจะกล้าโทรหาวะโทรมาได้ตลอดเวลาเลยแล้วลำพงลำบากอะไรขนาดนี้เอามันก็ขายมันก็ไม่มีตังค์ทำไมอ่ะขายก็มาลงโควิดก็มาลงทุนทำนั่นนี่นู่นไปไม่แย่เหลืองานนี่เหลือโอ๊ยรายการได้เท่าไหร่ล่ะจริงๆเห็นไม่มีรถไงที่ดูข่าวรีบมายนะเป็นห่วงคิดถึงอยากได้แค่รถญี่ปุ่นเอาไว้แค่แบบว่าไปญี่ปุ่นเหรอทำมาหากินแบบไม่ต้องแพงมากก็ได้บอกแล้วคิดถึงพี่โทรหาได้ตลอดทีหลังนะ
ไม่ต้องร้องพี่น้องกันไม่ต้องร้องพี่น้องเนี่ยทิ้งพี่ล้อเล่นมันอ่ำไม่ล้อเล่นผมดูข่าวเห็นพี่ลำบากพอผมรู้แล้วแหละผมมาหาเลยผมมาหาทันทีเอาไป 200,000 โทรมาพี่ก็บอกพี่ไม่ได้เป็นอะไรก็ดูข่าวพี่ต้องขายรถพี่งานไม่มีแย่มากเฮ้ยทำไมไม่โทรหาผมเดี๋ยวพี่มารถคันไหนเนี่ยรถผมฮะนี่คันนี้ไงไหนนี่เนี่ยพี่มารถมาให้เราดาวรถเอาเงินมาให้ดาวรถตื่นเต้นจนพูดผิดพูดถูกเอาเงินมาให้ดาวรถนะดูเสื้อก็ใส่ผิดทางเอาซึ่งล่าสุดคุณลาล่าก็ได้เอาเงินนี้ไปซื้อมอเตอร์ไซค์ 50,000 อีก 150,000 เก็บไว้เป็นทุนไม่ใช่ล้อเล่นคุณผู้ชมแต่ว่าก็เป็นมิตรภาพที่น่ารักมากๆเนาะสำหรับครูหนีค่ะนะคะแล้วนะคะมีให้สัก 200,000 มั้ยเป็นมิตรภาพที่น่ารักเอาไป200ก่อนได้มั้ยน้องอืม200อย่าว่าไม่เอาเอานะ20ยังเอาเลยตอนเนี้ยตัดบทดีกว่านะคะคุณผู้ชมถ้าใครอยากสามารถติดตามรับชมข่าวสารบันเทิงก่อนใครนะคะได้เลยสแกน QR Code ไปนะคะจะได้SMS รับข่าวด่วนจีไปเลยทดลองใช้ฟรี5วันค่ะใช่แล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามโซเชียลมีเดียต่างๆของพวกเราด้วยนะจ๊ะติดตามเยอะๆนะจ๊ะพวกเราอยากเป็นเน็ตไอดอลถูกต้องแล้วนะคะอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วพวกเราลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณที่ติดตาม Good Morning Insight กันทางช่อง True Insight HD นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ถ้าไม่อยากพลาดชมกันแบบสดๆนะคะเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fan Page True Insight HD รวมถึงช่องทางอื่นๆข้างล่างนี้ใต้คลิปได้เลยค่ะ